สวัสดีค่ะเราก็จะมาตัดไอ้รูกระดุมต่อนะคะเสื้อลาดปะเต็นเพราะว่าเรามีงานเยอะเลยค่ะนี่นะคะอันนี้คือเสื้อลาดปะเต็นนะคะเสื้อลาดปะเต็นมีงานแห่เทียนค่ะงานแห่เทียนเข้ามา2วัน3วันยุ่งยุ่งอยู่เลยค่ะอันนี้เราก็จะมาตัดรูกระดุมเป็นเสื้อลาดปะเต็นเด็กนะคะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะทำไปมีงานออเดอร์มาก็ทำค่ะช่างเขาเอามาเสื้อมาก็มาตัดนะคะตัดรูกระดุมคือบางทีก็ส่งไปเลยนะคะส่งไปเลยเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็จะมาทำเรื่อยๆนะคะเป็นเล่าสู่กันฟังค่ะเล่าสู่กันฟังคือเสื้อเด็กเนี่ยนะคะพูดใกล้ๆไม่ได้ใส่ไมค์นะคะพูดใกล้ๆเครื่องเป็นเสื้อเด็กอนุบาลป.1ป.2ค่ะเป็นเสื้อประถมค่ะเด็กประถมนะคะมันก็จะเป็นเดินกีฬานะคะเป็นงานเดินกีฬาเป็นงานแห่เทียนแต่เทียนเข้าพรรษาเขาใส่ถือป้ายค่ะเป็นชุดลาดปะเต็นนะคะเป็นกระโจงกระเบนกับสบายของเด็กชายนะคะเด็กชายอย่างงานกีฬาอย่างนี้ก็ถือป้ายคู่กับเด็กหญิงค่ะเอาเด็กอนุบาลป.1ป.2ป.3ป.4ป.5อย่างนี้ค่ะถือป้ายคู่กับผู้หญิงก็ใส่ชุดไทยบางคนก็ถามค่ะไม่เข้าใจว่าชุดแบบนี้เขาใช้ในงานอะไรบางทีก็เป็นงานวันพ่อวันแม่งานสงกรานต์ใส่ถือป้ายคู่กับเด็กหญิงนะคะก็ชุดลาดปะเต็นก็เป็นชุดที่ใส่ผู้ชายนะคะใส่คู่กับผู้หญิงรัชกาลที่5รัชกาลที่7ใส่นี่ก็ใส่โจงกระเบนใส่เสื้อใส่ถุงเท้าใส่รองเท้านะคะถุงเท้ายาวสีขาวค่ะแล้วก็มีสบายพาดด้วยสบายมัดเอวด้วยอันนี้เราซื้อผ้ามาตัดนะคะให้ช่างเขาตัดเย็บของเด็กกระดุม4เม็ดค่ะกระดุม4เม็ดงานเขาสวยนะคะงานข้างหลังแยกชิ้นนะคะแยกชิ้นแขนงานแพทเทิร์นอย่างดีเลยค่ะแพทเทิร์นออกมาอย่างดีเข้าปกอย่างสวยนะคะเป็นปกคอตั้งนะคะคอตั้งเสื้อลาดปะเต็นเราก็จะตัดนะคะตัดรูกระดุมที่คลิปก่อนหน้านะคะมีตัดรูกระดุมด้วยใบมีดโกนนะคะใบมีดโกนทำไมไม่ใช้กรรไกรคือกรรไกรมันหาไม่เจอนะคะกรรไกรที่เป็นตัวซิงเกอร์นะคะกรรไกรซิงเกอร์ปลายเขาก็จะคมๆแหลมๆใช้ขีบตัวนี้นะคะก่อนหน้านั้นก็ไม่ตัดนะคะไม่ตัดพอเราโดนฟีดแบ็กมาคนนึง100คนจะมีคนหนึ่งนะคะบอกว่าพี่ไม่ตัดรูกระดุมมาให้หนูไม่มีกรรไกรไม่มีหนูตัดไม่เป็นนี่นะคะก็เลยต้องตัดทั้งกองเลยค่ะอันนี้28ตัวนะคะ28ตัวทีนี้ก็จะเริ่มตัดแล้วค่ะเริ่มตัดแล้วก็เริ่มใส่กระดุมตัวนี้ก็น่าจะเม็ดละซื้อมาก็เม็ดละบาทกว่าๆนะคะซื้อมาเป็นถุงนะคะมันจะเป็นลมเหมือนลมดำลมนี่นะคะจะเป็นออกเงาดำๆมันๆทองๆนะคะไม่ใช่กระดุมเก่านะคะเป็นกระดุมเหมือนกับลมดำนะคะลมดำนี่นะคะเสื้อเด็กไซส์เล็กนะคะคือมีงานเข้าพรรษาอยู่2วันนะคะเวลาก่อนงานก็ต้องมีเด็กๆมาเช่านะคะมาเช่าก
ก็จะไม่ได้ว่างทํานะคะไม่ได้ว่างทําก็งานหน้าร้านนะคะเพื่อนๆงานหน้าร้านก็มีแล้วเราก็ขายด้วยค่ะเช่าด้วยเวลาเช่านี่ก็เอามาก็เป็นมือสองแล้วค่ะเช่ามาก็ซักเสร็จก็เอามาเป็นมือสองก็เพื่อนๆก็ถามมีมือสองไหมก็ขายไปขายไม่แพงค่ะสินค้าเราไม่แพงก็มีสอนด้วยนะคะมีแบ่งปันนะคะมีแบ่งปันแพทเทิร์นด้วยแบ่งปันแบบนะคะแบ่งปันแบบทำเสื้อลาดประเต็นเสื้อเย็บนี่ยายไม่ถนัดเย็บนะคะเย็บอันนี้เป็นเสื้อผู้ชายนะคะเสื้อผู้ชายก็เสื้อผู้ชายก็จะหลายเป็นไหลนี่ค่ะบางคนเรียกว่าเสื้อไหลเกินก็คือเสื้อผู้ชายก็จะตัวชิ้นหลังก็จะเกินขึ้นมาแบบนี้นะคะเวลาเราใส่เสื้อเชิ้ตนะคะเสื้อเชิ้ตนี่ด้านหลังมันก็จะเป็นเกินขึ้นมาอย่างนี้นะคะบ่าเสื้อก็คือสร้างแบบเหมือนกันเลยค่ะสร้างแบบเท่ากันแต่เราตัดตัวนี้ค่ะตัดตัวชิ้นหน้านี่เราจะให้เกินเท่าไหร่เราตัดตรงนี้ขึ้นไปนะคะเพิ่มขึ้นไปแล้วมาลดตรงนี้นะคะเพิ่มขึ้นไปจะเพิ่ม1นิ้วนะคะ1นิ้วหรือว่า1นิ้วครึ่งเหมือนเสื้อเชิ้ตของเราเวลาเรารีดเสื้อเชิ้ตเราก็จับตรงก็จะลงมาอย่างนี้นะค่ะแขนเสื้อเชิ้ตนะคะจะลงมาลักษณะแบบนี้ค่ะคือลดตัวนี้แล้วก็ไปเพิ่มข้างหลังนะคะเพิ่มชิ้นหลังขึ้นมานะคะที่เป็นเสื้อไหลเกินขึ้นมาแบบนี้นะคะตัวนี้เราก็ตีสาบนะคะตีสาบมาอย่างนี้สาบตัวนี้เราก็ตีกลับมานะคะเวลาเราวางผ้าเราตัดออกมานะแพทเทิร์นออกมานะคะก็จะสาบตัวนี้เราก็ตีกลับมานะคะแต่ถ้าเป็นผ้าหน้าเดียวผ้าหน้าเดียวก็จะเหมือนผ้าไหมอิตาลีนะคะพอกลับมาก็จะเป็นเนื้อผ้าอีกด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งที่เป็นเนื้อเรียบนะคะเนื้อเรียบผ้าไหมอิตาลีแต่ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าเดียวเรากลับเข้ามาได้นะคะจะตีสาบกลับมาแบบนี้นะคะเปลืองผ้านะคะตัวนี้เปลืองผ้าเปลืองผ้าเพราะว่าเราต้องตัดตัวนี้เราก็ตีสาบเข้ามาอย่างนี้นะคะนี่สาบที่ทำบางเจ้าเขาก็จะไม่ตีสาบหลบเข้ามาอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือชิ้นหลังแยกชิ้นนะคะแยกชิ้นมาแล้วก็มาตีตะเข็บอีกรอบนึงนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสื้อลาดปะแตนนะคะเสื้อลาดปะแตนสีขาวนะคะขาวโอโม่นะคะผ้าหนามากนะคะอันนี้เป็นโซล่อนเนื้อหนานะคะมันจะมีผ้าเสิร์ตวาเลนก็คือที่เขาตัดไอเสื้อข้าราชการนะคะเสื้อปกติขาวข้าราชการอันนี้เนื้อแข็งนะคะเนื้อแข็งตัวนี้ก็เวลารีดก็รีดก็ระวังมันด้านนะคะคือไม่ไหม้ค่ะเขาจะด้านไปเลยโดนเตารีดถ้าเตารีดเราไม่ดีนะคะหน้าเตาไม่ดีก็จะด้านเหลืองๆนะคะเวลารีดก็ระวังนะคะผ้าตัวนี้มันจะทำให้เหลืองนะคะจะทำให้ผ้าเหลืองเพราะว่าหน้าเตาเรามันพอมันร้อนมันก็จะเหลืองเหมือนไหม้ค่ะจะแต่ไม่ไหม้นะคะเหลืองนะคะผ้าตัวนี้อันนี้จะเป็นผ้าเนื้อหนานะคะอันนี้ความรู้เรื่องผ้านะคะเรื่องเสื้อลาดปะแตนนะคะลาดปะแตนนี่นะคะตีสาบหลบเข้ามาอย่างนี้นะตัวนี้นะคะถ้าเป็นของผู้ใหญ่เราจะเจาะอย่างนี้นะคะเจาะฝาเจาะกระเป๋านะคะเจาะกระเป๋าล่างสองข้างแล้วอันนี้คือกระเป๋าหลอกนะคะหลอกก็คือช่างเขาจะตีอะไรตัวนี้กลับอย่างนี้นะคะกลับแล้วก็ต้องฝีมือนะคะเวลาเดินคิ้วก็ตกล่องตกอะไรเวลาตรงนี้นะคะเวลาเดินเส้นเดินจับมาเพื่อจะใส่ตรงนี้นะคะใส่ตัวนี้ตกมาถึงตรงนี้ก็เอาให้พอดีแล้วค่อยย้ำนะคะย้ำเห็นไหมเขาจะทำสวยมากเลยถ้าเป็นยายทำนะเดินเลยมาอย่างนี้นะคะเดินเลยมาย้ำมันก็เลยออกมาอย่างค่ะตรงนี้พอมาเดินตรงนี้ก็หยุดตรงนี้นะคะหยุดฝีเข็มตรงนี้ก็จะมาพอดีนะคะก็ย้ำนะคะเขาคิ้วอย่างสวยงามอย่าง
ตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็พับแล้วก็กลับขึ้นมาตรงนี้นะคะตรงนี่เหมือนกันนะคะบางคนเขาไม่ทำเพราะว่าเขาทำไม่เป็นเวลาเขาเดินนะคะเขาเดินม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 าสุดตรงนี้ฝีเข็มก็เลยลงมาอย่างนี้นะคะต้องได้ถอยกลับคือดึงหมุนตรงเสาแล้วนะกลับนะคะแล้วก็เดินกลับมาเราจะเย็บตกล่องหรือจะว่าจะปีนล่องตกล่องหรือว่าบนนี้จะคิ้วบนนี้หรือว่าจะเย็บตกล่องอันนี้คิ้วตรงนี้นะคะคิ้วทับไปเลยทับคิ้วไปเลยเข้าจะมีอีกท่านหนึ่งเขาจะเย็บตกล่องนะคะมีตกล่องแล้วก็คิ้วนี่ค่ะนี่เขาคิ้วสองเส้นนะคะอันนี้คิ้วก่อนนะคะคิ้วก่อนว่าเอาทำไมเส้นนี้ไม่มีเพราะว่าเขาคิ้วทับตรงนี้ก่อนนะคะที่เขาตีอะไรตัวนี้นะคะอันนี้ทากาวแป้งเปียกนะคะเขาใช้แป้งเปียกทาปกนี้นะคะปกตรงนี้นะคะอันนี้โพกนะคะวงแขนอันนี้คือรอบอก28นะคะ S 2ตัวเป็นไม่ใช่รอบอกนะคะคือเสื้อตัวเสื้ออกเสื้อ28อกเสื้อ30อย่างนี้นะคะแต่ให้เด็กที่อก20อก22 23ใส่นะคะถ้าเด็กอก25 26นี่เราใส่เบอร์ M นะคะ25 26 27นิ้วเราก็ใส่เบอร์ M นะคะเพราะว่าตัวนี้เขาเหมือนเล็กแล้วนะคะตัวนี้เล็กนี่ไซส์เล็กอันนี้อกเสื้อ30นะคะนี่นะคะไซส์ S ตัวสมอลนี่นะคะถ้าเป็นเอาพอดีคืออกลูก23นี่จะใส่อก23นี่ไม่ได้นะคะต้องใส่ตัวนี้ขยับขึ้นมาถึง30เลยนะคะคือเราบวกไปนะคะบวกไปให้เยอะเลยค่ะไม่ต้องกลัวไม่เขาจะไม่ใส่แน่นนะคะเด็กถ้าเราเอาแน่นๆให้เขาใส่เขาก็จะอึดอัดเพราะว่าเขาใส่ครึ่งวันเลยค่ะตั้งแต่เช้าเลยค่ะตั้งแต่เช้าเขาใส่เขาก็จะอึดอัดนะคะอันนี้คือแนะนำการตัดรูกระดุมนะคะการตัดรูกระดุมเสื้อลาดปะแตนนะคะอันนี้คุยกันเบาๆนะคะคุยกันเบาๆหลังจากเราดูไลฟ์สดของอาจารย์แล้วนะคะดูไลฟ์สดของอาจารย์เสกสรรแล้วนะคะแล้วก็มานั่งทำนี้นะคะอันนี้คลิปนี้ตัดรูกระดุมเสื้อลาดปะแตนนะคะด้วยใบมีดโกนนะคะแล้วก็คุยกันเบาๆนะคะคุยกันเบาๆก่อนนอน แนะนำเรื่องหลายอย่างนะคะเรื่องการซักแห้งการซักรีดเสื้อนะคะซักด้วยมือนะคะซักด้วยมือถ้าติดลิปสติกน้องเขาใส่ลิปสติกนะคะผู้ชายบางคนเขาก็แต่งหน้าให้ด้วยบางคนก็ทาแป้งเฉยบางคนก็ทาลิปติกเบาๆบางๆพอติดลิปติกตรงนี้แล้วก็ใช้สบู่นะคะสบู่ถูออกนะคะถูเฉพาะที่นะคะติดตรงนี้ก็ถูให้ออกก่อนนะคะถูให้ลิปสติกออกก่อนแล้วก็ล้างออกก่อนแล้วค่อยไปซักทั้งตัวตามคอนี่นะคะมันก็มีคราบแป้งคราบเหงื่อเอาให้สะอาดเอาให้ลิปติกออกก่อนนะคะให้หลุดออกก่อนแล้วก็ล้างให้หลุดคือสบู่นะคะสบู่สีขาวนะคะสบู่ก้อนสีขาวนะคะสีขาวแล้วก็ถูแล้วก็ซักออกนะคะก็จะออกง่ายนะคะเวลาติดตามผ้าแก้วตามผ้าบางผ้าลูกไม้แบบนี้นะคะติดตามผ้าลูกไม้แล้วก็สบู่ทูนะคะคราบลิปสติกนะคะขยี้ออกใส่น้ำนะคะก็หลุดพอเราหลุดแล้วก็ล้างแล้วค่อยไปซักทั้งตัวนะคะที่เปื้อนก็คือมีแค่แป้งนะคะคราบแป้งตรงนี้นะคะคลิปนี้ก็พูดมานานแล้วค่ะอันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากที่กดเข้ามาชมนะคะมีสาระดีๆก็จะมาเล่าสู่ฟังนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมขอบคุณมากค่ะ